สวัสดีค่ะเพื่อนๆและผู้ชมทาง YouTube วันนี้พามาช้อปปิ้งนะคะมาเลือกซื้อกะหล่ำปลีอยากรู้ว่าจะเลือกซื้อยังไงก็ตามมาดูเลยค่ะเลือกซื้อกะหล่ำปลีอันนี้ข้อใส่ถุงพลาสติกมันแกะดูไม่ได้นะคะเราก็เลือกเอาหัวแน่นๆหนักๆ นี่ก็แน่นๆหนักๆท่าทางน่าจะใช้ได้นะคะแต่ถึงก็แกะกาบสองกาบออกก็เอาทำอาหารได้แล้วค่ะแล้วตามมาดูกันนะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรแล้วเจอกันในครัวค่ะกลับบ้านแล้วก็เจอกันในครัวนะคะชาล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 า10 Welcome to Shinina Nick's channel. Everything made with love and do small things with great love. Love is always the key ingredient. Hi guys, happy Thursday. I got inspiration for you guys today is.Positivity always does a person good. สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะสุขสันต์วันพฤหัสวันนี้จัดว่าเป็นวันที่สดใสมีกำลังใจที่เข้มแข็งกันนะคะสู้ๆค่ะกลับมาจากตลาดแล้วนะคะได้กะหล่ำปลีมาสองหัวมาดูเคล็ดไม่ลับกันเลยค่ะวิธีเลือกกะหล่ำปลีที่เราจะมาทำอาหารเมนูเด็ดแสนอร่อยกันนะคะกะหล่ำปลีเป็นผักสดเป็นวัตถุดิบสุดยอดของครัวไทยเลยนะคะที่คนไทยนำมาทำอาหารต่างๆนานาทำผัดทำต้มทำแกงเรามาดูกันว่าค่ะว่าเรามีวิธีเลือกอย่างไรนะคะการเลือกกะหล่ำปลีก็ดูที่ว่ามันดูสะอาดไม่มีคราบยาฆ่าแมลงปุ๊บซอรี่ขอโทษค่ะถูกกล้องไปหน่อยไม่มีคราบยาฆ่าแมลงหัวนี้ดูสวยมากเลยนะคะแล้วก็ดูที่น้ำหนักหัวนี้น้ำหนักใช้ได้เลยค่ะเกือบถึงกิโลมั้งคะแล้วก็ดูที่ก้านค่ะก้านจะแคบๆอย่างนี้นะคะไม่ใหญ่เกินไปเราจะลองมาผ่ากันดูเลยนะคะว่าหนักแล้วแน่นจริงหรือเปล่ามาผ่ากันดูเลยค่ะแต่ก่อนที่จะทำอาหารเราต้องล้างน้ำก่อนนะคะอันนี้จะลองผ่าดูแน่นจริงๆค่ะผ่าจะไม่ออกเลยอะต้องตัดโคนก่อนมั้งนี่ก็คมนะเนี่ยแต่ว่าผ่าไม่ออกเลยแน่นมากค่ะแน่นจริงๆเราลอกออกกาบสองกาบนะคะกาบที่เราลอกออกก็มีประโยชน์นะคะอาจจะเอาไปทำเป็นปุ๋ยในสวนครัวของเรานะคะแน่นจริงๆค่ะแน่นมากขนาดมีดอันนี้คมมากยังผ่าไม่ค่อยออกเลยเราจะมาดูข้างในกันค่ะลองพยายามอีกนิดนึงเฮ
ได้ยินเสียงไหมคะเสียงกรอบมากเลยค่ะนี่ค่ะพาออกมาแล้วแน่นจริงๆดูข้างในเกือบไม่มีช่องว่างของแต่ละใบเลยนะคะอันนี้เรากินใบเราเลือกอย่างนี้ค่ะหนักๆแน่นๆขอบคุณค่ะที่ชมวิดีโอคลิปนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูว่าจะเป็นเมนูอะไรที่ทำจากกะหล่ำปลีนะคะ Thanks for watching See you next time Please click like Subscribe And share Or leave the comment ขอบคุณนะคะที่ชมวิดีโอนี้ฝากกด Subscribe กด Like กด Share หรือไม่ก็ Comment ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปที่เราจะทำเมนูเกี่ยวกับกะหล่ำปีขอให้โชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบาย Cha la 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 ten. Welcome to Shinina Nick's channel. Everything made with love and do small things with great love. Love is always the key ingredient. Hi guys, happy Thursday. I got inspiration for you guys today is.Positivity always does a person good. สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะสุขสันต์วันพฤหัสวันนี้จัดว่าเป็นวันที่สดใสมีกำลังใจที่เข้มแข็งกันนะคะสู้ๆค่ะกลับมาจากตลาดแล้วนะคะได้กะหล่ำปลีมา2หัวมาดูเคล็ดไม่ลับกันเลยค่ะวิธีเลือกกะหล่ำปีที่เราจะมาทำอาหารเมนูเด็ดแสนอร่อยกันนะคะกะหล่ำปีเป็นผักสดเป็นวัตถุดิบสุดยอดของครัวไทยเลยนะคะที่คนไทยนำมาทำอาหารต่างๆนานาทำผัดทำต้มทำแกงเรามาดูกันว่าค่ะว่าเรามีวิธีเลือกอย่างไรนะคะการเลือกกะหล่ำปลีก็ดูที่ว่ามันดูสะอาดไม่มีคราบยาฆ่าแมลงปุ๊บซอรี่ขอโทษค่ะถูกกล้องไปหน่อยไม่มีคราบยาฆ่าแมลงหัวนี้ดูสวยมากเลยนะคะแล้วก็ดูที่น้ำหนักหัวนี้น้ำหนักใช้ได้เลยค่ะเกือบถึงกิโลมั้งคะแล้วก็ดูที่ก้านค่ะก้านจะแคบๆอย่างนี้นะคะไม่ใหญ่เกินไปเราจะลองมาผ่ากันดูเลยนะคะว่าหนักแล้วแน่นจริงหรือเปล่ามาผ่ากันดูเลยค่ะแต่ก่อนที่จะทำอาหารเราต้องล้างน้ำก่อนนะคะอันนี้จะลองผ่าดูแน่นจริงๆค่ะผ่าจะไม่ออกเลยอะต้องตัดโคนก่อนมั้งนี่นี่ก็คมแล้วเนี่ยแต่ว่าผ่าไม่ออกเลยแน่นมากค่ะแน่นจริงๆเราลอกออกกาบสองกาบนะคะกราบที่เราลอกออกก็มีประโยชน์นะคะอาจจะเอาไปทำเป็นปุ๋ยในสวนครัวของเรานะคะแน่นจริงๆค่ะแน่นมากขนาดมีดอันนี้คมมากยังผ่าไม่ค่อยออกเลยเราจะมาดูข้างในกันค่ะลองพยายามอีกนิดนึง
ได้ยินเสียงไหมคะเสียงกรอบมากเลยค่ะคะนี่ค่ะพาออกมาแล้วแน่นจริงๆดูข้างในเกือบไม่มีช่องว่างของแต่ละใบเลยนะคะอันนี้เรากินใบเราเลือกอย่างนี้ค่ะหนักๆแน่นๆขอบคุณค่ะที่ชมวิดีโอคลิปนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูว่าจะเป็นเมนูอะไรที่ทำจากกะหล่ำปลีนะคะ Thanks for watching See you next time Please click like Subscribe And share Or leave the commentขอบคุณนะคะที่ชมวิดีโอนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปที่เราจะทำเมนูเกี่ยวกับกะหล่ำปีขอให้โชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบาย